วัสดีทุกท่านฟังสัจธรรมความไม่ยึดติดทุกอย่างเนี่ยทุกอย่างมันไม่ใช่สิ่งยึดติดจิตเองก็ไม่ใช่สิ่งยึดติดจิตจะสงบจิตไม่สงบก็ไม่ใช่สิ่งยึดติดนะเพราะทุกอย่างมันไม่ใช่สิ่งยึดติดอยู่แล้วแม้แต่ความพยายามไม่ยึดติดมันก็ไม่ยึดติดในตัวมันเองอยู่แล้วในความพยายามนั้นทุกอย่างมันไม่ใช่สิ่งยึดติดไงดังนั้นคำว่าทุกอย่างเนี่ยมันก็ตามนั้นแหละถ้าทีละอย่างสองอย่างสามอย่างมันก็ไม่ทุกอย่างหรือว่าบทสรุปก็คือทุกอย่างมันไม่ใช่สิ่งยึดติดก็ต้องทุกอย่างจริงๆแต่ไปมัวแต่ทีละอย่างสองอย่างจิตชนิดนี้จิตชนิดนั้นสภาวะนี้สภาวะนั้นมันไปติดกันในสภาวะทีละอย่างสองอย่างถ้าจะให้เป็นเนื้อหาความไม่ยึดติดจริงๆก็ต้องทุกอย่างสิสิ่งที่มันไม่เกี่ยวไปยึดไม่ยึดเนี่ยทุกอย่างมันไม่ใช่อะไรต้องคอยไปไม่ยึดอะไรถ้ามันเป็นอะไรไปคอยไม่ยึดอะไรเนี่ยมันคือความยึดติดทุกอย่างไม่ต้องจากไม่ยึดตัวไม่ยึดเองจึงเป็นเนื้อหาในความไม่ยึดติดจริงๆถ้ายังต้องไปปฏิบัติจิตกันแบบนี้แบบนั้นอยู่มันจะเป็นความยึดติดอยู่เขาเรียกว่ายึดติดในจิตถ้าจะต้องมีตัวผู้ปฏิบัติเพื่อให้ได้อะไรเพื่อให้เป็นอะไรเพื่อถึงอะไรมันยังยึดติดอยู่ก็เรียกยึดติดในการปฏิบัติให้ได้ให้เป็นดังนั้นเนี่ยจะให้ตรงต่อเนื้อหาความไม่ยึดติดจริงๆเนี่ยมันก็ไม่เกี่ยวกับตัวปฏิบัติตัวไม่ปฏิบัติไม่เกี่ยวกับปฏิบัติไม่ปฏิบัติไม่เกี่ยวกับเป็นไม่เป็นอะไรถึงไม่ถึงอะไรถึงก็นิจังไม่ถึงก็นิจังบทสรุปของความไม่ยึดติดจริงๆก็คือทุกอย่างนิจังทุกอย่างทุกขังทุกอย่างนัตตาไม่ใช่การคอยปฏิบัติจิตให้เป็นอะไรขึ้นมานะจิตบริสุทธิ์ก็นิจังจิตไม่บริสุทธิ์ก็นิจังเนื้อหานิพพานจริงๆเนี่ยมันไม่เกี่ยวกับจิตไงจะใช้การปฏิบัติจิตไม่ได้เลยนิพพานไม่เกี่ยวกับจิตดังนั้นจะให้สะท้อนเนื้อหาความไม่ยึดติดตรงๆเนื้อหานิโรธนิพพานตรงๆต้องสะท้อนจากความไม่ยึดติดสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับยึดไม่ยึดตรงๆเลยมันไม่เกี่ยวหรอกมีจิตไม่มีจิตต้องอย่าไปใช้จิตก่อนอย่าไปใช้จิตให้เป็นแบบนี้แบบนั้นซะก่อนสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับจิตต้องเลยไม่ต้องไปคอยทำจิตให้บริสุทธิ์ซะก่อนเพราะจิตเองก็นิจังบริสุทธิ์ไม่บริสุทธิ์มันก็แค่ทิฏฐินะของคู่บริสุทธิ์ไม่บริสุทธิ์มันเป็นทิฏฐิมันเป็นแค่ความคิดความเห็นความหมายมันไม่ใช่นิพพาน
ถ้าจะให้ตรงกับเนื้อหาความไม่ยึดติดจริงๆเนี่ยมันคือทุกอย่างมันไม่เกี่ยวเลยบริสุทธิ์ไม่บริสุทธิ์หลุดไม่หลุดพ้นไม่พ้นมันไม่ใช่การคอยทำตัวทำใจให้มันเป็นอะไรขึ้นมามันไม่ใช่การคอยทำจิตให้ลำบากทำกายให้ลำบากนะมันนิพพานเองมันไม่เกี่ยวกับจิตมันไม่ใช่กายมันไม่ใช่จิตมันไม่ใช่ทั้งสรรพสิ่งดังนั้นเนี่ยอย่าให้มันยากนะก็เริ่มจากการไปทำกายทำจิตปฏิบัติกายปฏิบัติจิตมันยากหมดมันบีบคั้นหมด มันไม่ใช่นิพพานเลยจะทำจิตกันแบบไหนปฏิบัติจิตกันอย่างไรก็ไม่ใช่นิพพานจิตจะสงบนะสงัดละเอียดนะลึกซึ้งแค่ไหนก็ไม่ใช่นิพพานเพราะนิพพานมันไม่เกี่ยวกับจิตมันไม่เกี่ยวกับสภาวะลักษณะใดนิพพานเนี่ยไม่จัดว่าเป็นสภาวะไม่จัดว่าเป็นลักษณะอะไรอย่าใช้ความเป็นจิตกับนิพพานอย่าใช้การเอาจิตไปข้องเกี่ยวกับนิพพานสิ่งที่ได้มาคือความข้องเกี่ยวการไปคอยเกี่ยวการไปข้องเกี่ยวมันไม่ใช่นิพพานนิพพานเนี่ยใช้จิตด้วยไม่ได้เลยนะแต่ว่าสามารถพูดให้ฟังได้สามารถอุปโลกสมมุติขึ้นมาสะท้อนถึงเนื้อหานิโรธนิพพานได้แต่จะไปใช้ตัวปฏิบัติไม่ได้สิ่งที่มันไม่ใช่แม้กระทั่งไม่ใช่เองมันเป็นเนื้อหานิโรธสรุปนิพพานสรุปสิ่งที่มันไม่ยึดแม้กระทั่งไม่ยึดเองมันจะไปใช้การปฏิบัติไปคอยยึดคอยไม่ยึดไม่ได้เลยสิ่งที่มันไม่เอาไม่กระทั่งไม่เอาเองมันไม่ต้องมีตัวไปคอยเอาไม่เอาอะไรมันจะตรงต่อเนื้อหาวิมุตติสรุปนิพพานสรุปตรงที่มันมียากมีง่ายเนี่ยมันไปใช้ทิฏฐิไงมันไปใช้จิตมันไปใช้จิตข้องเกี่ยวกับนิพพานมันไปใช้ทิฏฐิกับนิพพานมันเลยมียากมีง่ายตามมาไปใช้ตัวปฏิบัติกับนิพพานมันจึงมีความลำบากตามมาจากการใช้ตัวปฏิบัติแต่นิพพานเองเนี่ยมันไม่เกี่ยวกับปฏิบัติไม่ปฏิบัติมันไม่จัดว่าเป็นอะไรมันไม่เกี่ยวว่ามีตัวหรือไม่มีตัวมันจึงไม่มียากไม่มีง่ายนะหรือใช้ความพยายามกับนิพพานไม่ได้เลยเพราะนิพพานมันไม่เกี่ยวความพยายามอย่าทำกายลำบากจะทำจิตให้ลำบากนะจะทำกายทำจิตกันแบบไหนอย่างไรก็ไม่ใช่นิพพานไงแล้วจะมัวลำบากทำไมอย่างต้องปรองตัวปรองเองทุกอย่างก็ต้องวางตัววางเองอย่าพยายามไปวางอะไรอย่าพยายามไปโกงอะไรปรองตัวปรองเองถ้ามันยากเนี่ยจะไม่เอามาสอนเลยนะจะทำให้มันยากลำบากทำไมก็ยากกันอยู่แล้วเนี่ยสังสารวัฏเนี่ยปรุงแต่งกันแบบนักวิจิตรพิสดารกันแบบนี้แบบนั้นมันพายากไปอยู่แล้วสังสารวัฏเนี่ยแต่นิพพานเนี่ยไม่จัดว่าเป็นอะไรมันที่ไม่มียากมันมีง่าย
มันก็ไม่เกี่ยวเข้าใจไม่เข้าใจด้วยมันไม่ใช่การทำความเข้าใจไม่ใช่การขอใช้ความคิดความเห็นเนี่ยมันเป็นบทสรุปที่กันกองมาแล้วสะท้อนให้ฟังถ้ามันพาอ้อมจะไม่ให้จะไม่มอบให้เลยนะ จะไม่พูดให้ฟังเลยที่มันอ้อมเพราะสังสารวัฏเนี่ยมันพาอ้อมมาเยอะแล้วนะมันคอยทำกายกันแบบนี้ทำจิตกันแบบนั้นเหนื่อยยากลำบากกับกายการคอยทำกายทำจิตเนี่ยลำบากมาเยอะแล้วดังนั้นเนี่ยมาฟังเนี่ยก็เป็นเนื้อหาที่เป็นบทสรุปตรงๆเลยนะสิ่งที่มันไม่ใช่กายสิ่งที่มันไม่ใช่จิตนะสิ่งที่มันไม่ใช่การคอยทำบัวทำใจมันไม่ใช่การกำหนดจิตมันไม่ใช่การทรงจิตรักษาจิตดูแลจิตนะมันไม่ใช่การคอยห่วงกันในสภาวะอะไรสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับสภาวะลักษณะใดๆไม่ใช่สิ่งยึดติดไงไม่ต้องไปคอยอุปโลกตัวไปคอยยึดคอยติดกับอะไรกับสภาวะไหนนิพพานเนี่ยมันไม่ใช่ทั้งติดทั้งหลุดนะมันไม่เกี่ยวกับติดหรือหลุดถ้ามันยังมีอะไรติดอะไรหลุดอยู่มันยังอะไรอยู่นั่นเองสิ่งที่นอกเหนือการติดการหลุดนอกเหนือการเกิดดับเนี่ยมันไม่ต้องไปคอยเกิดดับกับอะไรมันก็ไม่ต้องไปดูว่าอะไรเกิดอะไรดับด้วยมันไม่ใช่การคอยตามดูตามรู้ตามสังเกตอะไรจะรู้ดูสังเกตอะไรก็นิจังหมดมันก็หน้าตาหมดจะให้ตรงต่อบทสรุปก็ต้องนะให้มันตรงกับบทสรุปจริงๆนะที่มันจบตัวจบเองที่มันยุติตัวยุติเองไม่ใช่มีแต่สรุปไปข้างหน้าไม่ใช่มัวแต่สรุปทีละอย่างสองอย่างแต่มันต้องเป็นบทสรุปที่มันล้างตัวผู้สรุปเองมันจบกันในตัวมันเองเป็นบทสรุปที่มันจบให้ทุกเรื่องทุกราวนะจบให้ทุกเหตุทุกผลไม่ใช่สรุปไปข้างหน้าเหตุผลทั้งหลายก็ต้องเป็นเหตุผลที่ล้างในเหตุผลเองไม่ใช่เหตุผลที่นะไปข้างหน้าเหตุผลที่มันนะเข้าข้างตัวเองเหตุผลที่ล้างในเหตุผลเองมันจึงเป็นเหตุและผลที่มันตรงต่อเนื้อหาสัจธรรมจริงที่ทางโลกสังคมก็ใช้เหตุใช้ผลกันมันโดยทิฏฐิถ้ามันจบด้วยการเอาใส่ตัวเองนะไม่ได้คลายช่วยกันจบช่วยกันเนี่ยเหตุผลนั้นมันใช้ไม่ได้มันจะมีเนื้อหาความไม่ยึดติดสิ่งหนึ่งนะแล้วก็เนื้อหาการอยู่ร่วมกันนะก็จากความไม่ยึดติดนี่แหละสังคมยังอยู่และร่วมกันได้นะไม่เบียดเบียนกันและไม่ทะเลาะเบาะแว้งกันไม่ขัดแย้งกันก็มาจากเนื้อหาความไม่ยึดติดนี่แหละถ้าต่างคนต่างยึดสิเดี๋ยวก็ทะเลาะกันต่างคนต่างมีทิฏฐิยึดกันในทิฏฐิของตัวเองบ้างของหมู่คณะของตัวเองบ้างเดี๋ยวก็ทะเลาะกันเพราะความขัดแย้งทั้งหลายในโลกสังคมมันก็มาจากความยึดติดทั้งนั้นยึดติดในกันในตัวมันเองยึดติดในเหตุผลของตัวเองบ้างนะของหมู่คณะบ้างยึดกันในแบบนี้แบบนั้นบ้าง
นั่นแหละที่มาของการเบียดเบียนกันแต่ถ้าไม่ให้เบียดเบียนกันในสังคมเนี่ยก็ต้องเป็นเรื่องหาความไม่ยึดติดเหมือนไปแล้วก็เป็นเนื้อหาที่ไปสู่การให้การเสียสละร่วมกันไปคายช่วยช่วยร่วมกันไปสังคมอย่างนี้นะจึงเป็นสังคมที่อยู่ร่วมกันได้นะแบบไม่ขัดแย้งกันแบบไม่ทะเลาะเบาะแว้งกันก็ใช้เนื้อหาสัจธรรมนี่แหละไปจบช่วยกันคายช่วยกันในโลกสังคมจากความไม่ยึดติดนี่แหละดังนั้นให้แจ้งเนื้อหาตรงนี้ดีๆทุกอย่างเนี่ยจากไม่ยึดตัวไม่ยึดเองเป็นพื้นฐานจะอุปโลกอะไรก็แล้วแต่กายจิตเนี่ยก็ใช้ไปในทางคลายช่วยหรือช่วยกันจบช่วยกันจากไม่ยึดตัวไม่ยึดเองนี่แหละคลายช่วยกันจบช่วยกันนะเป็นเนื้อหาที่อยู่ร่วมกันในสังคมได้นะแบบพี่ชายไปด้วยกันนะทุกหมู่ทุกเหล่าทุกฝักทุกฝ่ายเพราะความไม่ยึดติดเนี่ยมันสลายให้หมดนะความเป็นฝักเป็นฝ่ายความเป็นพรรคเป็นพวกเมื่อเรื่องในความไม่ยึดติดแล้วเนี่ยมันจะมีแต่พาช่วยกันนะมันจะไม่เบียดเบียนกันมันจะไม่มาคอยดูคอยสังเกตว่าอะไรแตกต่างจากอะไรอะไรแตกต่างจากตัวเองมันไม่ต้องคอยเปรียบเทียบเทียบเคียงมันไม่ได้มัวแต่ใช้แต่ความคิดความเห็นความหมายจากไม่เอาตัวไม่เอาเองพายช่วยกันความเห็นล้างกันในความเห็นเองความหมายล้างกันในความหมายเองเอาไปใช้พายช่วยกันมันจะไม่เอาใส่ตัวเองนี่แหละเนื้อหานี่แหละมันล้างความเห็นแก่ตัวให้เพราะความเห็นแก่ตัวคือมันเอาใส่ตัวเองมันคือการเอาตัวเองเป็นที่ตั้งเอาตัวเองเป็นประมาณเนี่ยเรียกว่าความเห็นแก่ตัวมันจะยุติความเห็นแก่ตัวให้มันจะจบให้จบความเห็นแก่ตัวว่าให้และปรับไปสู่การที่คลายคลายช่วยหรือช่วยไปด้วยกันนะไม่มีไม่เกี่ยวว่ามีตัวไม่มีตัวมันจะมีแต่การให้การเสียสละการเกื้อกูลกันนะในโลกสังคมที่สังคมมันอยู่ยากมันอยู่ลำบากเพราะมันไม่มีเรื่องหาการให้การเสียสละกันมันมีแต่ตัวเอาใส่ตัวมันก็เลยลำบากกันไปทั่วเลยอะไรไม่เหมือนตัวเองไม่เหมือนทิฏฐิของตัวเองไม่เหมือนทิฏฐิของหมู่คณะมันก็เอามาเบียดเบียนกันเอามาเป็นความเอามาเป็นเหตุผลในการเบียดเบียนกันอย่างนั้นมันใช้ไม่ได้เลยมันมาจากความยึดติดทุกอย่างก็จากไม่ยึดตัวไม่ยึดเองเหตุผลก็ต้องล้างกันในเหตุผลเองเหตุผลก็ต้องนะปรับไปสู่กันพายช่วยกันจบช่วยกันทุกฝ่ายไม่ใช่เหตุผลเข้าข้างตัวเองมันยังเอาตัวเองเป็นประมาณอยู่มันก็นั่นแหละมันก็คือความเห็นแก่ตัวนั่นเองมันไม่ได้เรื่องวิธีถี่ความเห็นความหมายแบบเข้าข้างตัวเองต้องดับล้างช่วยกันทิฏฐิล้างทิฏฐิเองใช้เนื้อหาเนี่ยมันจะตรงต่อเนื้อหาโลดนิพพานทันทีมันจะตรงต่อเนื้อหาความไม่ยึดติดไม่ว่าไม่ยึดติดตรงๆทันทีเลยสังคมอยู่ร่วมกันเนี่ยโดยเนื้อหาความไม่ยึดติดมันจะหมด
มันจะยุติให้ทุกปัญหานะมันจะจบได้ทุกปัญหามันไม่ใช่ต่างยึดใครยึดมันเอาใครเอามันนั่นแหละมีแต่ปัญหาแล้วก็ไม่จบมัวแต่เหตุผลแบบนี้แบบนั้นสุดท้ายเข้าข้างตัวเองเหตุผลนั้นมันเป็นเหตุผลที่มันนะมันนำไปสู่ความยึดติดดังนั้นเนี่ยการสะท้อนเนื้อหาสัจธรรมให้นี่คือมอบเนื้อหาความไม่ยึดติดตรงๆไม่ต้องไปทำตัวทำใจกันแบบไหนอีกทุกอย่างจากไม่ยึดตัวไม่ยึดเองฟังแล้วก็ตามเนื้อหาตรงๆไม่ต้องไปคอยปฏิบัติตัวปฏิบัติใจก็อย่างที่บอกไงนิพพานเนี่ยมันไม่ใช่กายไม่ใช่จิตมันไม่ใช่ทั้งสรรพสิ่งมันไม่ใช่แม้กระทั่งไม่ใช่เองมันไม่ต้องไปคอยทำตัวทำใจให้แบบเป็นแบบไหนอย่างไรจะทำยังไงก็ไม่ใช่นิพพานจะปฏิบัติตัวปฏิบัติใจกันยังไงก็ไม่ใช่นิพพานนิพพานเองก็ไม่ได้มีความหมายในความเป็นนิพพานเองสิ่งนี้มันเป็นสากลนะไม่เกี่ยวกับศาสนาไม่เกี่ยวกับลัทธินิกายสายไหนมันไม่ได้เรื่องโดยการปฏิบัติกายปฏิบัติจิตนิพพานเนี่ยมันยังไม่จัดว่าเป็นลัทธินิกายหรือสายอะไรแค่สะท้อนในฟังตรงๆแบบไม่ต้องมีฝักมีฝ่ายมีสายมีลัทธิมีนิกายอะไรเพราะมันไม่เกี่ยวทุกอย่างจะไม่เกี่ยวตัวไม่เกี่ยวเองมันจะไปใช้ทิฏฐิไปข้องเกี่ยวกับนิพพานมันก็เลยนิพพานหมดจะไปใช้ปัญญากับนิพพานมันก็นะถ้าปัญญาไม่ล้างตัวปัญญาเองมันก็ไม่ตรงกับเนื้อหานิพพานมันกลายเป็นปัญญาที่มันนะปรุงแต่งเป็นทิฏฐิพุ่งสร้างไปข้างหน้าปัญญาต้องเป็นปัญญาชนิดล้างกันในตัวปัญญาเองเหตุและผลก็ต้องจบกันในเหตุและผลเองจึงสะท้อนเนื้อหานิโรธนิพพานได้นะตรงแม้กระทั่งศีลสมาธิหรือสติเองก็ไม่ใช่นิพพานเป็นสิ่งอุปโลกสมมุตินั่นเองอุปโลกใช้งานใช้แล้วไปทุกอย่างไม่ใช่สิ่งยึดติดเมื่อเริ่มเอาอะไรไปยึดเอาไปติดก็แล้วแต่มันก็ไม่ตรงต่อเนื้อหานิพพานทันทีไม่เรียกไม่ยกเว้นนะว่าจะเรียกว่าอะไรโดยสมมุติทั้งหลายถ้าจากความไม่ยึดติดแล้วมันก็ไม่ใช่นิพพานมันก็กลายเป็นความยึดติดไปดังนั้นจะให้ตรงต่อเนื้อหาตรัสรู้ก็ต้องจากความไม่ยึดติดนะอย่างจากไม่ยึดตัวไม่ยึดเอง อย่าไปใช้ความยึดติดนะกับสัจธรรมอย่าไปใช้ความยึดติดกับนิพพานแม้แต่สติสมาธิปัญญาเนี่ยก็ไม่ใช่สิ่งยึดติดนะสติเองมันก็ไม่เอากันในสติเองไม่ต้องมีใครไปหลงเอาสติเพราะครับตัวมันเองมันก็ไม่เอาตัวมันเองเหมือนกันสติแค่ใช้ระลึกขึ้นมาระลึกขึ้นมาแต่ละครั้งคลายกันในตัวมันเองทุกครั้งนั่นเรียกว่าเป็นสติชนิดตัดถ้าเราเลือกขึ้นมาแล้วมันไม่คลายกันในตัวมันเองเนี่ยแสดงว่ามันไม่ตัดมันสติชนิดไม่ตัดไม่ต้องไปเลือกถึงมันไม่ใช่การบริกรรมอะไรด้วยนะแต่บริกรรมแล้วมันไม่คลายตัวมันเองก็ไม่ต้องไปคอยบริกรรมอะไรมันจะกลายเป็นกรรมคือทุกอย่างมันเป็นแค่สิ่งอุปโลกสมมุติชั่วคราวทั้งนั้นไง
จะโปโลเรียกว่าอะไรชื่อว่าอะไรก็แล้วแต่หรือจะทำอะไรก็แล้วแต่ยืนเดินนั่งนอนผู้เหยียดเคลื่อนไหวนะบุคลิกทั้งหลายทุกอย่างมีสิ่งยึดติดไม่ต้องไปยึดฟิกเฉพาะเจาะจงว่าบุคลิกแบบนี้ลักษณะแบบนั้นท่าทางแบบนี้แบบนั้นเรียกว่าใช่ถ้ามันใช่เมื่อไหร่คุณเอาทิฏฐิไปเกี่ยวข้องมันดีไม่ใช่นิพพานสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับใช่ไม่ใช่ใช่ก็ไม่ใช่ไม่ใช่ก็ไม่ใช่เหมือนกันขนาดไม่ใช่มันยังไม่ใช่แม้กระทั่งไม่ใช่เองมันไม่ใช่ต้องอุปโลกตัวผู้ปฏิบัติขึ้นมาก่อนนะ เพื่อจะไปถึงนิพพานในอนาคตข้างหน้าขนาดปัจจุบันยังต้องทิ้งกันในปัจจุบันเลยไม่ใช่ต้องยึดปัจจุบันเพื่อจะเอาปัจจุบันไปสู่อนาคตนิพพานเองไม่ได้มีความหมายในความเป็นอะไรมันนอกเหนือความเป็นเวลาการเวลาไปไม่มีอดีตปัจจุบันหรืออนาคตจริงๆมันมีแต่ทุกอย่างที่มันทิ้งกันในตัวมันเองทุกปัจจุบันไม่ต้องรอนิพพานในอนาคตนะคอยตัวรอเนี่ยมันก็โคตรไปเรื่อยมันพาโคตรไปเรื่อยปฏิบัติเพื่อหวังสู่อนาคตมันก็มีแต่ตัวปฏิบัติแล้วก็ตัวคาดหวังคาดเดานิพพานเนี่ยมันไม่ใช่ตัวปฏิบัติมันไม่ใช่ตัวคาดเดามันไม่ใช่อะไรเลยมันไม่จัดว่าเป็นอะไรถ้าเริ่มจากการอุปโลกความเป็นตัวขึ้นมาเอาตัวนั้นไปเป็นอะไรแล้วก็มันก็เลยนิพพานหมดขนาดอุปโลกสติมาก็ต้องทิ้งกันในสติเองไม่ใช่เอาสติมาเป็นตัวไม่ใช่เอาสติมาคอยเจริญไม่ใช่เอาสติมายึดสติยังไม่เอาในสติเองเลยสติยังต้องทิ้งกันในสติเองเลยสมาธิก็เหมือนกันก็ไว้ใช้โปรดนี่แหละไว้จบช่วยเป็นกำลังในการจบช่วยไม่ได้เอามาพาสมาธิอยู่นั้นเอามาทรงอยู่นั้นมันไม่ใช่การทรงจิตมันไม่ใช่การบังคับจิตประคับประคองจิตสงวนรักษาจิตมันไม่ใช่การคอยทำจิตให้นิ่งไว้เฉยไว้อุเบกขาไว้กลางๆไว้มันไม่เกี่ยวกับจิตนะดังนั้นอย่ามัวแต่ใช้จิตเป็นแบบนี้แบบนั้นนะใช้ยังไงก็ไม่ใช่นิพพานถ้ามันไม่ใช้ล้างตัวใช้เองเนี่ยมันไม่ตรงกับเนื้อหานิพพานหรอกนิพพานไม่เกี่ยวกับพ้นไม่พ้นนะไม่ต้องทำตัวทำใจให้ยังไงแบบไหนเพื่อจะไปหลุดพ้นกันในอนาคตมันไม่เกี่ยวกับพ้นไม่พ้นนี่แหละกันในปัจจุบันถ้ามันนิ่งอยู่มันก็ยังใช้ไม่ได้นะมันยังอะไรในนิ่งต้องใช้การรู้สตินำล่องไปขับเคลื่อนไปนะใช้คำว่าทุกอย่างสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับยึดไม่ยึดทุกอย่างไปด้วยกันจะได้เปิดกว้างปลายออกนะโดยปกติแล้วจะชินกับการใช้จิตคอยอยู่กับจิตงั้นก็ต้องใช้สตินำล่องไปทำให้ทุกอย่างเปิดจิตกว้างไว้เปิดไว้เปิดทิ้งเปิดไปอย่างจากไม่เอาตัวไม่เอาเองเปิดทิ้งเปิดดับล้างไปว่างล้างไปเมื่อตรงต่อเนื้อหานิโรธนิพพานแล้วเนี่ยสรุปดีๆแล้วก็ใช้สิ่งนี้แหละกับสังสารวัฏไปเรื่อยๆเรียกว่าโปรดนะ
ช้สิ่งนี้แหละไปตัดรู้ช่วยพาช่วยหยุดช่วยในโลกนี้มีการอุปโลกการปฏิบัติมากมายหลากหลายมากนะเพราะมันมาจากตัวปรุงแต่งมาจากตัวใช้ทิฏฐิความเห็นความหมายปรุงแต่งขึ้นมาปรุงแต่งรูปปรุงแต่งนามปรุงแต่งสภาวะทุกรูปแบบของการปรุงแต่งเป็นการอุปโลกขึ้นมาทั้งหมดนี้มันไม่ใช่นิพพานเลยแม้แต่นิดเดียวถ้าตัวปรุงแต่งเองมันไม่ล้างตัวปรุงแต่งเองอุปโลกไม่ล้างอุปโลกเองสมมุติไม่ล้างสมมุติเองมันจะไม่ได้สะท้อนเนื้อหานิพพานสรุปให้ตรงๆมันจะกลายเป็นปรุงตัวปรุงแต่งไปปรุงแต่งไปเป็นสมาธิบ้างปรุงแต่งไปเป็นสติบ้างปรุงแต่งไปเป็นปัญญาบ้างปรุงแต่งไปเป็นนี่เป็นนั่นบ้างจะโลภหรือธรรมบ้างถ้าปลูกตัวปรุงแต่งมันไม่ล้างอะไรตัวปรุงแต่งเองสมมุติไม่ล้างอะไรสมมุติเองมันก็ไม่ใช่บทสรุปไงมันไม่ใช่บทสรุปที่มันล้างอะไรตัวมันเองมันจะกลายเป็นตัวปรุงแต่งคาตัวปรุงแต่งอยู่อย่างนั้นกลายเป็นสังสารวัฏจากตัวปรุงแต่งนั่นแหละถ้ามันมัวแต่ยังใช้จิตยังอะไรกันในจิตเยอะอยู่ก็ต้องอุปโลกขึ้นมาถอยเลยถอยออกจากจิตทุกอย่างถอยจากตัวถอยเองถอยออกจากจิตชินกับการนี่ต้องไปคอยอะไรกับจิตก็ต้องถอยออกจากจิตสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับถอยไม่ถอยมันจะล้างตัวถอยไปด้วยนานจะคุยให้ฟังทีนะทาง Facebook นะ Facebook เองก็สร้างแพลตฟอร์มขึ้นมาสำหรับสื่อสารกันเนี่ยเป็นเครือข่ายในสังคมขนาดใหญ่ใช้ให้เป็นนะใช้แบบหลงใช้เป็นกรรมใช้คอยอยู่การใช้เงื่อนะมันก็หลงไปหลงคอยอยู่แต่นั้นไม่อุปโลกอะไรเลยมันก็ไม่มีอะไรปรากฏแต่ว่านะฟังดีๆฟังล้างตัวฟังดีๆเห็นล้างตัวเห็นดีๆงั้นจะเป็นกรรมมันเริ่มจากอะไรในรู้อะไรในเห็นอะไรในยินอะไรกันในอะไรทั้งหลายมันก็กรรมนั่นแหละจะกรรมดีกรรมไม่ดีกรรมกลางก็กรรมหมดถ้ามันยังอะไรกับอะไรอยู่มันอุปโลกตัวคาความเป็นตัวอยู่ก็ตัวนั้นแหละก็คือตัวกรรมเองจะกรรมดีกรรมไม่ดีกรรมกลางก็กรรมหมดนั้นก็ต้องทุกอย่างล้างตัวล้างเองไปด้วยกันจะได้เป็นเนื้อหาที่ไปล้างกรรมด้วยไม่ได้มีแต่กรรมอย่างเดียวกรรมจากการดูการกรรมจากการเห็นกรรมจากการได้ยินกรรมจากการสัมผัสกรรมจากการคิดนึกปรุงแต่งกรรมจากนะใช้อารมณ์ความรู้สึกไม่ดับล้างว่างล้างไปเป็นกรรมหมดตกค้างหมดเลยดับล้างว่างล้างแล้วต้องทุกอย่างไปด้วยกันแบบไม่เกี่ยวกับไหม้ไม่ไหม้ไปด้วยกันนี่แหละดับล้างว่างล้างเลย
มัวแต่ใช้จิตชนิดคิดนึกปรุงแต่งนะมันจะไม่นอกจากไม่ตัดสรู้แล้วมันจะเป็นสังสารวัฏไปเรื่อยสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับจิตเนี่ยพร้อมกันไปกับทุกสิ่งทุกอย่างมันจะได้มาบัวแต่แค่ดูแค่รู้แค่สังเกตแค่ใช้ความคิดนึกปรุงแต่งนะอย่างนี้อย่างนั้นแบบนั้นเนี่ยมันยังวกวนได้อยู่มันยังวนเวียนได้อยู่มันจะเป็นสังสารวัฏได้อยู่แม้แต่กำหนดจิตเอาไว้ให้นิ่งอยู่เฉยอยู่ประคับประคองอยู่มันก็ยังเป็นสังสารวัฏในตัวมันเองอยู่มันยังเป็นอะไรในนิ่งอะไรในเฉยอยู่อะไรในอุเบกขาอยู่มันก็ยังเป็นสังสารวัฏอยู่สังสารวัฏกันในภายในมีภพภูมิรองรับให้หมดนะมันมีให้ดูให้รู้ให้เห็นเยอะแยะเต็มไปหมดเลยในสื่อต่างๆนะอยู่ที่ดูอะไรรู้อะไรเห็นอะไรดูในสิ่งที่มันไม่ล้างในตัวมันเองดูในสิ่งที่มันพาหลงปรุงแต่งก็ปรุงแต่งตามที่ดูดูในสิ่งที่มันพาจบพาตัดสรุปก็ตัดสรุปตามสิ่งที่ดูตามสิ่งที่ฟังมันไม่ได้มีอะไรเยอะมันอยู่ที่ดูอะไรรู้อะไรเห็นอะไรและสิ่งที่รู้สิ่งที่เห็นสิ่งที่ฟังเนี่ยมันพาจบไหมมันพาตัดสรู้ไหมมันยุติช่วยไหมหรือมันพาเป็นปรุงแต่งไปข้างหน้าเรื่อยนะคิดนี่คิดหน้าคิดนั่นอารมณ์ปรุงแต่งไปหน้าเรื่อยทานก็คือนะทุกอย่างไม่เกี่ยวกับรู้ไม่รู้ไปด้วยกันทุกสิ่งทุกอย่างดีไม่เกี่ยวกับดูไม่ดูไม่เกี่ยวกับฟังไม่ฟังเนี่ยไปกับทุกสิ่งทุกอย่างด้วยมันจะไม่หลงอะไรมันจะไม่หลงรู้มันจะไม่หลงดูมันจะไม่หลงฟังแต่ก็ฟังได้ก็ดูได้รู้ได้แบบไม่หลงประจักษ์สิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับหลงไม่หลงเนี่ยดับล้างไปด้วยกันกับทุกสิ่งทุกอย่างพูดมานี่ไม่ได้สอนให้ใครเป็นอะไรเลยนะจะเป็นนี่คืออะไรเป็นภพเป็นภูมิแต่ที่พูดนี่คือจบให้นะจบความมีจบความเป็นภพเป็นภูมิให้ไม่ได้พูดให้ใครเป็นอะไรมันก็ไม่ได้ยัดเยียดความมีความเป็นให้กับใครสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับเป็นไม่เป็นมันดับล้างให้โปรไฟล์ก็เป็นอย่างที่เป็นนั่นแหละเป็นอะไรก็ได้เข้าใจนะสิ่งที่ให้เนี่ยมันเป็นเนื้อหาสากลนะมันนอกเหนือความเป็นศาสนาไปด้วยมันไม่เกี่ยวกับเชื่อไม่เชื่อนะมันไม่เกี่ยวกับใช่ไม่ใช่มันไม่เกี่ยวกับศรัทธาไม่ศรัทธามันนอกเหนือไปอีกมันเป็นเนื้อหาที่เป็นสากลมันใช้ไม่ได้ใช้ความยึดติดด้วยมันไม่จำเป็นต้องมานั่งศรัทธาหรือไม่ศรัทธากับอะไรฟังแล้วก็ตามเนื้อหามันก็จบตามไปถ้าฟังแล้วมันคลายออกตัวมันเองฟังแล้วมันคลายอ่ะคลายทิ้ง
ใช้ได้แสดงว่าสิ่งที่ฟังมันคือเนื้อหาความไม่ยึดติดแต่ถ้าฟังแล้วมันเกิดความยึดติดเข้าไปมากกว่าเดิมแสดงว่าไอ้สิ่งที่ฟังเนี่ยมันใช้ไม่ได้มันพายึดติดไงดังนั้นสิ่งที่ให้เนี่ยก็คือไปสลายความยึดติดให้ทุกประโยคที่ให้ไปเนี่ยก็ไปสลายความยึดติดให้ที่คลายออกจากความยึดติดทุกรูปแบบของความยึดติดให้เองโดยไม่ต้องไปคอยปฏิบัติตัวปฏิบัติใจทำตัวเป็นใจแบบไหนเลยก็คลายตอนนี้แหละปัจจุบันนี่แหละที่พูดให้ฟังแล้วก็คลายตามจบตามเลยไม่ต้องไปเอาอะไรไปปฏิบัติอะไรเป็นแค่ไอคอนนะไอคอนเดี๋ยวเปลี่ยนให้ดูก็ได้จะเอารูปอะไรอ่ะนะแต่มันคือนะเป็นแค่สัญลักษณ์ธรรมจักรปรับให้มันดูโมเดิร์นหน่อยแต่จริงๆแล้วมันก็ไม่มีอะไรหรอกมันก็แค่รูปแบบสมมติเท่านั้นเองสำคัญจริงๆคือเนื้อหาที่ให้นะที่มันนอกเหนือความเป็นรูปแบบนะนอกเหนือไม่กระทั่งตัวนอกเหนือเองเนื้อหาความไม่ยึดติดเนี่ยมันจะเอาอะไรมายึดเอามาจับมาติดไม่ได้เลยมันเป็นสิ่งชั่วคราวทั้งหมดมันไม่จีรังยั่งยืนเที่ยงแท้แน่นอนนะทุกอย่างนิจังหมดทุกอย่างหน้าตาหมดสงสัยอะไรก็ล้างตัวสงสัยไปด้วยจะได้เป็นเนื้อหาความไม่ยึดติดไปด้วยกันอย่าแค่กระโหลกสงสัยแล้วก็คากันในตัวสงสัยอยู่นะต้องล้างตัวล้างเองไปด้วยสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับไหม้ไม่ไหม้ดับล้างไปด้วยพร้อมกันไปกับตัวสงสัยนั่นแหละนี่แหละมันจะเป็นบทสรุปที่มันล้างกันในตัวมันเองตลอดเวลาไม่ว่าจะกระโหลกตัวอะไรขึ้นมาก็แล้วแต่ใช้ความคิดหรือไม่ได้ใช้ความคิดก็ทุกอย่างดับล้างไปด้วยกันแต่ไม่เกี่ยวกับคิดไม่คิดมันเป็นยุคที่เป็นบทสรุปของสัจธรรมแล้วนะมันไม่ต้องไปคอยล้างไม่ล้างอะไรนะเพราะนิพพานเองมันก็ไม่ใช่แม้กระทั่งนิพพานเองจะไปใช้ตัวคอยละตัวคอยไม่ละกับนิพพานไม่ได้เลยแม้กระทั่งกิเลสเองก็ยังมันนิจจังในกิเลสเองเลยมันจึงไม่เกี่ยวว่ามีกิเลสหรือไม่มีกิเลสเพราะมันก็นิจจังเหมือนเดิมมีกิเลสก็แล้วไปในกิเลสเองไม่มีกิเลสก็แล้วไปในความไม่มีกิเลสเองจะละกิเลสได้ละกิเลสไม่ได้ก็แล้วไปเหมือนเดิมก็ยังอนิจจังเหมือนเดิมในการละการละนี่คือทิฏฐิมันเป็นความเห็นความหมายอะไรจากอะไรอะไรหมดไม่หมดมันเป็นเรื่องของการใช้ทิฏฐิว่าหมดทิฏฐิว่าไม่หมดแต่นิพพานเนี่ยมันไม่เกี่ยวกับหมดไม่หมดมันนอกเหนือทิฏฐิไปมันนอกเหนือทิฏฐิคู่ไปมันไม่ต้องคอยอยู่กับทิฏฐิไงนิพพานเนี่ยนิพพานเนี่ยมันไม่มีตัวคอยอยู่กับทิฏฐิทิฏฐิว่าละได้ละไม่ได้ทิฏฐิว่าหมดไม่หมดทิฏฐิว่าพ้นไม่พ้นมันไม่มีตัวคอยอยู่ซ้อนทิฏฐิแต่ก็ใช้ทิฏฐิใช้ล้างทิฏฐิเองเนี่ยสะท้อนเนื้อหานิโรธนิพพานให้ฟังได้
ทุกอย่างจากไม่ยึดตัวไม่ยึดเองก็คือทุกอย่างไม่ยึดแม้กระทั่งไม่ยึดเองทุกอย่างมันก็เป็นรู้สติที่มันนะพายช่วยกันจบช่วยกันทุกอย่างก็คลายทิ้งคลายกันไปเรื่อยๆนี่แหละไม่เอาก็ไม่เอาตัวไม่เอาเองกันไปเรื่อยๆกันไปตลอดไม่มีข้อผูกมัดว่าต้องคอยเอาคอยไม่เอาอะไรไม่ต้องคลายจากอะไรเลยคลายจากตัวคลายเองใช้การฟังบ่อยๆนะไม่ต้องทำความเข้าใจอะไรฟังแล้วก็ตามเนื้อหาที่ฟังเลยไม่ต้องไปทำความเข้าใจต่อที่ฟังเพราะสิ่งที่ให้ไปมันจบในประโยคนั้นเลยมันไม่ต้องไปทำความเข้าใจต่อจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจก็ทิ้งหมดเพราะทุกอย่างทิ้งตัวทิ้งเองมันไม่ต้องมีเราไปคอยเข้าใจอะไรไงเพราะเราก็ไม่ใช่เราเองเราก็ไม่ได้มีความหมายในความเป็นเราเองจึงไม่ต้องคอยมีเราไปคอยเข้าใจไม่เข้าใจอะไรเพราะมันจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจมันก็ผ่านมาผ่านไปเหมือนเดิมมันก็แล้วไปเหมือนเดิมจึงไม่ต้องไปคอยห่วงว่าจะเข้าใจไม่เข้าใจคือต้องใช้การรู้สตินะถ้าจิตมันยังวุ่นซ่านสเปสป่าอยู่เพราะเนี่ยมันมีตัวคอยอยู่กับจิตต้องใช้คำว่าเนี่ยทุกอย่างสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับจิตทุกอย่างไปไม่เกี่ยวกับยึดไม่ยึดทุกอย่างไปไปใช้จิตกับสรรพสิ่งว่ามันจิตแบบนี้แบบนั้นพอใจไม่พอใจมีนี่มีนั่นอะไรอะไรอะไรกับอะไรตามมาให้คำว่าทุกอย่างไปด้วยกันมันจะได้ไม่เป็นจำเพาะไงกับสิ่งนี้สิ่งนั้นกับจิตชนิดนี้ชนิดนั้นสภาวะนี้สภาวะนั้นมันมีตัวจำเพาะที่มันซ้อนลงไปในสภาวะให้คำว่าทุกอย่างเลยทุกอย่างปุ๊บมันก็สลายตัวจำเพาะให้เองในสภาวะลักษณะทางจิตต่างๆแล้วก็ไม่ต้องไปคอยทรงจิตนิ่งอยู่นะทรงนิ่งทรงเฉยอยู่มันก็มีตัวคอยอยู่มันไปรวมเอาไว้ผนวกเอาไว้มันก็ไม่กว้างขวางออกไปดังนั้นให้ใช้คำว่าทุกอย่างเลยสิ่งที่มันไม่เกี่ยวยึดไม่ยึดทุกอย่างเลยไปด้วยกันมันไม่ต้องไปคอยแบ่งแยกอะไรออกจากอะไรสภาวะทั้งหลายนิจังหมดไม่ต้องไปคอยแบ่งแยกสภาวะหนึ่งออกจากสภาวะอีกอันหนึ่งเพราะมันอนิจังเหมือนกันหมดมันเหมือนกันหมดในความเป็นลักษณะสามัญนะอันนี้จางทุกขังหน้าตาเหมือนกันไม่ต้องไปคอยแยกอะไรออกจากอะไรไม่ต้องไปคอยแยกตัวเราออกจากสรรพสิ่งนะไม่ต้องคอยแยกติดออกจากหลุดไม่ต้องคอยแยกพ้นออกจากไม่พ้นนะคือมันถ้าคนเราเนี่ยมันยังอะไรกันในสภาวะลักษณะลงความรู้สึกอยู่มันก็จะมีพอใจไม่พอใจกับสิ่งที่รู้เนี่ยแล้วมันหนีตัวรู้ไม่ได้มันจะหนีจากสิ่งที่มันไม่พอใจมันหนีมันใช้การหนีไม่ได้หนีไม่พ้นบางคนก็เลยไปคิดฆ่าตัวตายแต่จริงๆแล้วมันไม่ต้องทำอย่างนั้นนะทำงั้นมันก็หนีไม่พ้นตัวมันเองไอ้ตัวคอยหนีมันก็ไม่พ้นจากตัวคอยหนีเองต่อให้ตายแล้วก็ยังมีตัวนั้นอยู่ถ้ามันยังอะไรกันในรู้อะไรกันในเห็นอะไรกันในเวทนาอยู่ต่อให้ตายไปมันก็ยังเกาะกับสิ่งเหล่านั้นอยู่มันก็หนีไม่พ้นจริงขนาดอรหันต์แล้วท่านก็ยังท่ามกลางสังสารวัฏเหมือนเดิมท่านไม่ได้หนีไปไหน
แล้วมันไม่ใช้การคอยหนีจากสภาวะลักษณะอะไรไม่ได้เลยไปใช้คำว่าท่ามกลางทุกสภาวะทุกสนาไปแบบไม่อะไรกับอะไรสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับยึดไม่ยึดเนี่ยทุกอย่างไปด้วยกันใช้คำว่าท่ามกลางไปด้วยกันทุกสิ่งทุกอย่างมันจะไม่ขัดแย้งกับอะไรถ้ามันไปใช้ตัวรู้กับตัวดูตัวเห็นกับสิ่งนี้สิ่งนั้นมันก็พอใจไม่พอใจมันเกิดการกระทบมันมีตัวกระทบทันทีเริ่มจากการเป็นอะไรกันในรู้มันเกิดตัวกระทบแล้วผัสสะกระทบพอใจไม่พอใจดังนั้นให้ใช้นุสติขึ้นมานะนุสตินำร่องมาก่อนใช้คำว่าทุกอย่างทุกอย่างมีเกี่ยวกับรู้ไม่รู้จะรู้ก็ไม่เกี่ยวไม่รู้ก็ไม่เกี่ยวทุกอย่างไม่ได้กันถ้ามันแช่มันทรงมากมันอะไรไม่ได้เลยออกจากตัวออกเองนะไปขับไปปรับเปลี่ยนเรียบบทขยับไปเยื่อนเคลื่อนไหวร่างกายมันชินกับการแช่การทรงนั่งอยู่คนชอบนั่งสมาธิมันจะทรงมันจะแช่มันจะรวมอยู่ข้างในขยับขยับเนื้อขยับตัวออกไปเดินขยายขยับขยายถ่ายเทนะมันจะได้ไม่แช่ไปเยี่ยมมันแช่มันเกิดจากความเคยชินไงกับการคอยอยู่กับสภาวะลักษณะต่างๆอารมณ์อะไรกันในจิตอะไรกันในความอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดต่างๆมันยังแช่เมื่อเรามันไปแช่อยู่มันใช้กับทุกอย่างเปิดจิตให้กว้างไว้เปิดจิตเปิดออกเปิดทิ้งเลยเปิดหูเปิดตาเปิดอายตนะเปิดอินทรีย์เปิดทิ้งไปเลยเปิดไม่เอาเปิดเปิดทิ้งเปิดดับล้างไปเพราะแบบอายตนะที่มันเปิดอยู่นี่แหละมันต้องอาศัยการรู้สตินะนำร่องมาก่อนถ้ามันยังไม่เสถียรเนี่ยทุกอย่างทุกอย่างจะไม่เอาตัวไม่เอาเองทุกอย่างจะไม่ตัวไม่เองทุกอย่างไปด้วยกันใช้นุสติขึ้นมานุสตินำร่องมาเตือนตัดเรื่อยๆตัดเพราะตัวตัณหาเนี่ยมันคือตัวต่อไปข้างหน้าตัวคอยจะพาสเปสสปะตัวคอยพาวกวนเนี่ยเรียกตัวตัณหาตัวพาทรงแช่จมทั้งหลายนิ่งอยู่เฉยอยู่เนี่ยมันมาจากตัวตัณหาทั้งนั้นเลยไปสลายตัวตัณหาต้องใช้นุสตินำร่องดีๆทุกอย่างไปด้วยกันไม่เกี่ยวกับไม่ไปด้วยกันทุกสิ่งทุกอย่างจะไปใช้การพยายามที่จะไปละตัณหาพยายามจะไปละกิเลสใช้ไม่ได้ไอ้ตัวพยายามมันกลายเป็นกิเลสซะเองไอ้ตัวพยายามพอไปใช้ตัวพยายามปุ๊บมันก็เป็นตัวไงมันเป็นตัวเลยจากสิ่งที่มันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนมันกลายเป็นตัวขึ้นมาเลยตัวพยายามเนี่ยตัวล้างในตัวเองจะได้ตรงกับเนื้อหาที่มันดับนิโรธสรุปจริงปล่อยวางไม่กระทั่งตัวปล่อยวางเองไม่ใช่เอาตัวเองไปปล่อยวางอะไรปล่อยวางยังเป็นทิฏฐิอยู่เนี่ยปล่อยวางไม่กระทั่งตัวปล่อยวางเองแต่มันต้องอาศัยทิฏฐิสะท้อนให้ฟังแต่มันต้องเป็นทิฏฐิชนิดล้างทิฏฐิเองมันจึงนะมันจึงไปสลายอุปทานในทิฏฐิได้แม้กระทั่งคำว่าปล่อยวางเนี่ยยังมีอุปทานซ้อนได้เลยยังมีตัวจะเอาการปล่อยวางเลยต้องอุปโลกมาไม่เกี่ยวกับวางไม่วางไม่เกี่ยวกับปล่อยไม่ปล่อย
นั่นแหละมันจะไปสลายอุปทานที่มันซ้อนที่ถี่เอากระโหลกที่ถี่ขึ้นมามันก็มีของคู่ที่ถี่คู่มีวางมีไม่วางมีปล่อยมีไม่ปล่อยสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับวางไม่วางจะยึดยังไงนะมันก็สลายตัวประธานให้เองอุปทานนี่มันซ้อนที่ถี่ให้เองเริ่มชินกับการคอยใช้จิตนะตอกย้ำกันในจิตมันนานคราวนี้ก็ต้องใช้เนื้อหาสิ่งที่มันไม่ใช่จิตดับล้างไปสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับจิตมันดับล้างให้มันพอจะสภาวะนี้กันแบบนี้แบบนั้นจิตกันแบบนี้แบบนั้นก็ทุกอย่างเลยสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับจิตมันคอยจะไปยึดกันในสภาวะแบบนี้แบบนั้นแล้วทุกอย่างนี่มันไม่เกี่ยวกับยึดไม่ยึดมันจะคอยละความหลงทุกอย่างนี่ไม่เกี่ยวกับหลงไม่หลงหลงก็ไม่เกี่ยวไม่หลงก็ไม่เกี่ยวนี่แหละมันจะเป็นเนื้อหาวิมุตติสรุปนิพพานสรุปนะมันไม่เกี่ยวกับหลงไม่หลงทั้งหลงทั้งไม่หลงนี่มันมาทีหลังเกิดจากการใช้ทิฏฐิอย่างนี้เรียกว่าหลงอย่างนี้เรียกว่าไม่หลงไปใช้ทิฏฐินิพพานเนี่ยมันไม่เกี่ยวอะไรมันไม่มีแม้กระทั่งไม่มีเองมันไม่เกี่ยวแม้กระทั่งตัวไม่เกี่ยวเองมันจะไม่เกี่ยวกับหลงหรือไม่หลงใช้ตัวปฏิบัติอะไรไม่ได้เลยตัวปฏิบัติไม่ล้างตัวปฏิบัติเองมันก็คาตัวผู้ปฏิบัติอยู่อย่างนั้นแหละรู้หรือเปล่าว่าตัวปฏิบัติเนี่ยมันก็คืออะไรมีลักษณะยังไงตัวปฏิบัติเนี่ยอันนี้จังทุกขังหน้าตาใช่ไหมตัวปฏิบัติในเมื่อมันอันนี้จังทุกขังหน้าตามันจะใช่นิพพานไหมในเมื่อนิพพานไม่จัดว่าเป็นอะไรไม่ใช่ทั้งตัวปฏิบัติตัวไม่ปฏิบัติแล้วจะใช้ตัวปฏิบัติกับนิพพานเป็นไปได้ยังไงมันใช้ได้กับสติสมาธิปัญญาแต่มันไม่เกี่ยวกับนิพพานสติสมาธิปัญญาก็อุปโลกขึ้นมาได้ก็เอาไปใช้ให้ไปที่ไปใช้คลายช่วยหรือช่วยแต่ไม่ใช่ปฏิบัติเพื่อใส่ตัวเอาใส่ตัวพอเป็นตัวอยู่แล้วเอาใส่ตัวซ้อนไปอีกมันคาตัวอยู่นั่นสินิพพานมันไม่เกี่ยวกับปฏิบัติไม่ปฏิบัติมันไม่เกี่ยวกับมีตัวไม่มีตัวไม่จัดว่าเป็นอะไรเลยไม่รู้จัดว่าเป็นสภาวะอะไรเลยนุสเตงเนี่ยให้สังฆรวัตรฟัง มันก็คลายช่วยกันหมดเป็นอนุภาพนะการว่างล้างไปด้วยกันนุสติแต่ละครั้งก็เป็นอนุภาพขึ้นมาในการจบช่วยมันล้างนิวรณ์นิวรณ์มีอะไรก็ทุกอย่างนิวรณ์ตัวทรงตัวนิ่งตัวซึมนะหม่องเหงาเอานอนนิวรณ์ทั้งนั้นตัวที่มันไม่ใช่ตัวแล้วมันกลายเป็นตัวหรือมันคาตัวนั่นแหละนิวรณ์หมด
อย่างดีๆนะไม่เกี่ยวกับยึดไม่ยึดไม่เกี่ยวกับพ้นไม่พ้นแม้กระทั่งสตินะที่พยายามจะหลุดพ้นสติที่พยายามจะพ้นจากทุกข์ก็ยังต้องสลายเลยเพราะตรงนั้นมันจะพาไปสร้างเงื่อนไขในการจะต้องพ้นทุกข์กันแบบไหนอย่างไรไปข้างหน้ามันจะต้องสลายทิ้งเลยนิพพานเนี่ยมันไม่เกี่ยวกับพ้นไม่พ้นมันนอกเหนือทั้งสุขนอกเหนือทั้งทุกข์ไปมันไม่ต้องมีตัวพยายามไปพ้นจากทุกข์นะนิพพานเนี่ยมันไม่เกี่ยวกับทุกข์ไม่ทุกข์ถ้ามันมีตัวไปคอยพ้นจากทุกข์ตัวนั้นมันก็กลายเป็นตัวทุกข์ซะเองมันจะพ้นทุกข์ได้ยังไงเอาตัวที่ไม่ใช่ตัวไปพ้นทุกข์เนี่ยมันจะพ้นยังไงพ้นจากตัวพ้นเองสิพ้นจากไอ้ตัวคอยจะพ้นสิไม่ใช่เอาตัวไปพ้นทุกข์พ้นจากไอ้ตัวไปคอยพ้นทุกข์นั่นแหละเรียกว่าพ้นจากตัวพ้นเองฟังในสิ่งที่มันตัดสรู้อ่ะก็ตัดสรู้ตามที่ฟังเลยสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับพ้นไม่พ้นมันจะได้นะล้างสติที่พยายามจะหลุดจะพ้นไอ้ตัวพยายามจะหลุดจะพ้นเนี่ยมันไม่พ้นจากตัวพยายามมันมีตัวพยายามจะหลุดไงมันก็เลยไม่พ้นจากไอ้ตัวพยายามจะหลุดนั่นแหละดังนั้นเลยก็ไม่เกี่ยวกับหลุดไม่หลุดไม่เกี่ยวกับพ้นไม่พ้นนี้เลยนะจะได้สว่างสวัยช่วยกันนะอยู่ที่ไหนก็สว่างสวัยนะอยู่ที่ไหนก็เป็นคลายช่วยหลุดช่วยทุกหมู่เหล่าทุกชั้นทุกภูมิไปเรื่อยๆไม่เกี่ยวกับพ้นไม่พ้นไงแต่ไปพ้นช่วยไปหลุดช่วยไม่ได้เกี่ยวกับหลุดไม่หลุดด้วยแต่ไปหลุดช่วยได้เลิกติดเลิกหลุดสักทีมันไม่ได้ยากที่คิดหรอกนะการตัดสรู้เนี่ยมันไม่ได้ยากที่คิดหรอกยากเพราะมันไปหลงคิดเอาคิดเอาเองว่าคิดว่าจะตัดสรู้ก็จะไงแต่มันไม่ตัดไอ้ตัวคิดคิดจะตัดสรู้ไม่ตัดไอ้ตัวคิดอย่างมึงตัดตัวตัดเองนั่นไม่ต้องไปคอยหลงสร้างหนทางสร้างวิถีทางในการตัดสรู้ไม่ตัดมึงตรงมัวจะไปสร้างทางทำไมตัดไอ้ตัวผู้สร้างทางนั่นแหละตัดไอ้ตัวผู้เดินทางอย่างตัดตัวตัดเองนั่นแหละจึงตัดสรู้จริงๆไม่ใช่สร้างตัวผู้เดินทางหนทางเพื่อไปตัดสรู้ที่ไหนขณะปัจจุบันมันยังต้องตัดตัวตัดเองในปัจจุบันเลยมันจะพาสร้างหนทางไปข้างหน้าเมื่อไหร่มันจะตัดสรู้แล้วฮะย้อนกลับมาตัดตัวตัดเองในปัจจุบันนี่แหละจบตัวจบเองในปัจจุบันอย่ามัวแต่ไปข้างหน้า
พราะนาปัจจุบันมันยังไม่ใช่เลยปัจจุบันยังไม่เอาในปัจจุบันเลยจะไปเอาในอนาคตข้างหน้าทำไมสิ่งนี้มันไม่เกี่ยวกับเอาไม่เอานี่แหละในปัจจุบันนี่แหละตัดเลยปัจจุบันตัดสรู้ในปัจจุบันมีผู้ติดผู้หลุดนะนิพพานเนี่ยมีผู้พ้นผู้ไม่พ้นหรอกไม่มีด้วยผู้บรรลุผู้ไม่บรรลุไม่มีนิพพานเนี่ยรู้เปิดตาไว้อย่างนี้แหละดับล้างไปไม่เกี่ยวกับไหม้ไม่ไหม้ไปด้วยกันทุกสิ่งทุกอย่างทั้งสังสารวัฏและนิพพานเนี่ยไปด้วยกันเลยไม่ต้องแยกนิพพานออกจากสังสารวัฏไม่ต้องคอยแยกอะไรออกจากอะไรทุกอย่างไปด้วยกันเลยจะหลงหรือไม่หลงก็ไปด้วยกันสิ่งนี้มันไม่เกี่ยวกับหลงไม่หลงนี่แหละไปด้วยกันเลยกับทุกสิ่งทุกอย่างมันจะล้างเองทั้งหลงทั้งไม่หลงต้องไปละความหลงนะมันจะโดนกิเลสตลบหลังหลงละไปละความหลงก็หลงละไงหลงไปละสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับละไม่ละสิไม่ต้องไปหลงละอะไรเนี่ยมันสิ่งที่ให้มันคลายนะที่คลายให้ทุกเรื่องนะสลายอุปทานให้ที่ทายกรรมให้ด้วยถ้ามันจะมีตัวมันเป็นตัวปฏิบัติอะไรมันเป็นกรรมอยู่มันจบตัวจบเองยุติตัวยุติเองมันก็หมดเลยทั้งตัวปฏิบัติตัวไม่ปฏิบัติมันก็หมดกรรมไปด้วยหมดกรรมที่มันเกี่ยวกับปฏิบัติไม่ปฏิบัติก็หมดไปด้วยเรื่องไม่คาก็ติดนะเรื่องการปฏิบัติถ้าไม่ปฏิบัติจะได้อะไรมีเงื่อนไขอยู่นิพพานเนี่ยมันสลายหมดทุกเงื่อนไขมันไม่มีก่อนไม่มีหลังเอาไปเริ่มใช้ทิฏฐิความเห็นความหมายมันเลยมีก่อนมีหลังขึ้นมาต้องอย่างนี้ซะก่อนแล้วค่อยอย่างนั้นมันเป็นเงื่อนไขที่มันหลงสร้างขึ้นมาเองมันเกิดภายหลังนะนิพพานเนี่ยมันไม่มีอะไรไม่จัดว่าเป็นอะไรแต่ถ้ามันเริ่มมีก่อนมีหลังแล้วแสดงว่ามันเริ่มใช้ทิฏฐิแล้วความเห็นความหมายมันเป็นอะไรแล้วกับสรรพสิ่งมันเลยมีก่อนมีหลังขึ้นมาไม่แยกติดออกจากหลุดมันก็เลยมีก่อนมีหลังต้องติดซะก่อนแล้วค่อยหลุดมันใช้ทิฏฐิแบ่งแยกกันไปเองจัดเดิมเดิมแท้เนี่ยมันไม่เกี่ยวอะไรมันไม่มีก่อนไม่มีหลังมันไม่มีทั้งเกิดทั้งดับ
เริ่มใช้ทิฏฐิขึ้นมามันก็เลยแบ่งแยกมีเกิดมีดับมีติดมีหลุดมีก่อนมีหลังก็มาจากการไปใช้ทิฏฐิต้องสลายทั้งหมดนะทิฏฐิล้างทิฏฐิเองแม้กระทั่งสัมมาหรือมิจฉามันก็เกิดการแบ่งแยกสัมมาและมิจฉาอย่างแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยมันไม่จัดมันเป็นอะไรเลยก่อนที่จะมาเป็นสัมมาหรือมิจฉาทิฏฐิขึ้นมาดังนั้นก็นะมันไม่เกี่ยวกับทิฏฐิแบบไหนอย่างไรนะทิฏฐิล้างทิฏฐิเองมันไม่ต้องไปปฏิบัติเจริญมรรคผลแบบไหนเพื่อไปนิพพานนิพพานเนี่ยมันไม่ใช่เหตุและผลของอะไรมันไม่เกี่ยวกับทิฏฐินะชนิดไหนไม่ใช่เอาคอยเอาทิฏฐิไปข้องเกี่ยวนิพพานแค่ทิฏฐิชนิดล้างทิฏฐิเองสะท้อนเนื้อหาโลดสรุปนิพพานสรุปเท่านั้นนะสรุปฟังไม่ใช่การเอาอะไรไปข้องเกี่ยวกับนิพพานจะมรรคจะผลกันแบบไหนมันก็ไม่เกี่ยวกับนิพพานเพราะนิพพานเนี่ยมันไม่เกี่ยวแม้กระทั่งไม่เกี่ยวเองมันไม่ต้องสร้างเงื่อนไขกันในมรรคในผลซะก่อนนะจากสิ่งที่มันไม่เกี่ยวแม้กระทั่งไม่เกี่ยวเองก็นะมันก็จะหมดความหมายไปเองอะไรเป็นอะไรอะไรในมรรคอะไรในผลอะไรในนิพพานจะหมดความหมายไปเองนั้นเมื่อถึงตอนนั้นแล้วจะเรียกว่าอะไรก็ได้ไม่เรียกก็ได้เรียกว่านิพพานก็แค่สะท้อนให้ฟังท้อนความเป็นจริงให้ฟังแต่มันเอาอะไรไม่ได้หรอกที่ให้ไปแต่ละอย่างเอาอะไรไม่ได้เลยนิพพานไม่จัดว่าเป็นอะไรไม่ใช่สถานที่มันไม่จัดว่าเป็นอะไรเลยมันไม่จัดว่าเป็นสภาวะลักษณะอะไรมันยังไปใช้ตัวความมีตัวมีตนกับนิพพานไม่ได้ถ้ามันมีตัวมีตนไปอยู่ดินแดนไหนบ้านมีเรือนมันก็กลายเป็นภพเป็นภูมิขึ้นมาไม่ใช่นิพพานเป็นแค่สิ่งบุโลกสมมุติขึ้นมาเท่านั้นเองบุโลกมันคากันในบุโลกก็กลายเป็นภพเป็นภูมิในสิ่งที่บุโลกขึ้นมานั่นแหละไม่ใช่นิพพานนิพพานไม่จัดว่าเป็นอะไรไม่มีผู้ไปเสวยนิพพานได้ถ้ามันมีผู้ไปเสวยนิพพานได้ผู้นั้นไม่ใช่นิพพานมันมีแต่นะทิฏฐิปรุงแต่งนะคาดตนเองคาดดาวกันเยอะแยะมากมายจะตรงต่อเนื้อหานิพพานต้องเป็นบทสรุปที่มันล้างในตัวมันเองอย่างล้างตัวล้างเองทุกอย่างทิ้งตัวทิ้งเองมันจึงเป็นเนื้อหาที่มันตรงต่อนิโรธสรุปนิพพานสรุปตัวคากันในตัวมันก็คาตัวอยู่นั้นตัวนั้นน่ะก็อยู่ภายใต้กฎแห่งไตรลักษณ์นั่นแหละอนิจจังทุกขังอนัตตาตัวทั้งหลายจะเรียกว่าตัวผู้ปฏิบัติตัวผู้ไม่ปฏิบัตินั่นแหละอนิจจังทุกขังอนัตตาจะนอกเหนืออนิจจังทุกขังอนัตตาก็ต้องนอกเหนือไปสิสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับอนิจจังทุกขังอนัตตาสิ่งที่มันไม่เกี่ยวแม้กระทั่งตัวไม่เกี่ยวเองไม่จัดว่าเป็นอะไรแต่ก็ใช้สิ่งเหล่านั้นแหละไปจบช่วยไปว่างล้างช่วยสังสารวัฏเรียกว่ามหากรุณาใช้นิโรธนิพพานไปจบช่วย
ประยุติสมุทัยช่วยนั่นแหละมหากรุณาถ้าจะเพียรก็เพียรนี่แหละมหากรุณาเพียรโปรดถ้าจะปฏิบัติก็ปฏิบัติมหากรุณานี่แหละไม่ต้องไปปฏิบัติอะไรอื่นปฏิบัติอย่างอื่นมันเป็นภพเป็นภูมิมันไม่ได้จบตัวปฏิบัติคาตัวผู้ปฏิบัติเป็นภพเป็นภูมิหมดนะตัวปฏิบัติล้างตัวปฏิบัติเองมันก็ล้างในตัวมันเองตลอดเวลาแล้วก็ล้างสรรพสิ่งไปด้วยกันเรียกว่ามหากรุณาเจอกันดีก็นานหน่อยเนาะแต่มันก็ไม่ได้นานอะไรหรอกมันก็แล้วไปกันตลอดเวลาอย่าไปฟังในสิ่งที่มันไม่จบนะมันก็ไม่จบตามสิ่งที่ฟังถ้าฟังในสิ่งที่จบมันก็จบตามสิ่งที่ฟังมันก็ฟังกันแบบจบๆนี่แหละก็ใช้เนื้อหานี่แหละไปจบช่วยไปเรื่อยๆไม่มีลิขสิทธิ์นะมันไม่ใช่ของใครก็มาจากสังสารวัฏนี่แหละคำพูดทุกคำพูดที่พูดไปมันก็มาจากสังสารวัฏนี่แหละก็ของสังสารวัฏเนี่ยสรุปให้สังสารวัตรจะจบช่วยสังสารวัตรจากเนื้อหาขององค์พุทธะทุกๆพระองค์นี่แหละเอามาจบช่วยสังสารวัตรจากสิ่งที่ทุกๆพระองค์ท่านกลั่นกรองมาก็นำสิ่งเหล่านี้มาจบช่วยเห็นนะให้ทุกหมู่เหล่าทุกชั้นทุกภูมินะมีส่วนร่วมกันนะในการโปรดสรรพสัตว์ไปตลอดกาลนะช่วยเหลือช่วยไปด้วยกัน